โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาใช้อุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวนี้ใช้เล่นเกม Apex นะครับซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมใหม่ด้วยนะครับจะมาลองใช้งานดูว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับซึ่งเกมเนี้ยจากที่ผมได้ไปดูข้อมูลมาเบื้องต้นนะหลายๆรีวิวนะครับเขาบอกว่าถ้าหากเป็นอุปกรณ์หรือโปรแกรมอิมูเลเตอร์นะครับไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะโดนแบนเลือดจะโดนรายงานนะครับแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงถ้าเป็นmonitor ในคอมนะครับเวลาที่เราเล่นนะถ้าเกิดว่าเกมไหนที่มันจำกัดสิทธิ์นะครับมันก็จะไม่สามารถให้เข้าใช้งานหรือเล่นได้อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งดาวน์โหลดก็ตามมันจะไม่สามารถดาวน์โหลดเกมนั้นได้นะผ่าน Play Store เนาะหากใครใช้เป็นพวก Android นะครับแต่ว่าเรามาลองดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งการทำงานรันทับหน้าจอตรงนี้มาใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมจะใช้เป็นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ของผมนี่แหละนะครับเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์สายนะครับส่วนมือถือจะเป็น MI10T นะครับเครื่องนี้ก็สเปคน่าจะสูงนิดนึงนะครับแบรนด์ที่แนะนำจะเป็นมือถือฝั่งของจีนนะครับที่จีนผลิตหรือนำส่งเข้าไทยนะครับเพราะว่าตัว CPU นะครับมันจะรองรับกับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับถูกผลิตจากประเทศจีนนะครับส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเป็นพวกแบรนด์ของเกาหลีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนมากมันจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานพวกเมาส์นะครับมันจะใช้งานไม่ค่อยได้นะโอเคเรามาดูการใช้งานนะครับของอุปกรณ์ตัวนี้เล่นเกม Apex ดูนะว่าใช้งานได้ไหมผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆนะครับผมจะทำแค่ว่าเราเล่นได้ไหมแค่นั้นเองนะครับผมก่อนอื่นให้เราทำการต่อนะครับอุปกรณ์ก็คือต่อไฟเลี้ยงให้ตัวอุปกรณ์นะครับมันก็จะขึ้นแบบไฟกระพริบแบบนี้นะผมซึ่งมันจะรอรับสัญญาณบลูทูธนะครับเราก็ทำการเปิดบลูทูธของตัวเครื่องของเราขึ้นมาจะสังเกตว่าในส่วนของเครื่องผมนะครับเวลาที่เปิดแล้วมันคอนเน็กเลยเนื่องจากว่าผมเคยคอนเน็กก่อนหน้านี้แล้วนะครับเครื่องมันจะจำแล้วมันก็จะคอนเน็กตามนะครับถ้าเกิดเราคอนเน็กเสร็จแล้วนะครับผมจะแนะนำให้เรากด F5 นะครับ F5 หรือเวลาเราเข้าไปที่ตัวแอปนะครับให้เรากด F5 ไว้นะเนื่องจากว่า F5 มันจะช่วยในการป้องกันระบบรวนนะครับทัชหน้าจอรวนนะครับแบบนี้เห็นไหมถ้าหากว่าเราไม่กด F5 นะเวลาที่มือถือของเราหรือเวลาเมาส์มันเลื่อนไปโดนมันจะเป็นแบบการทัชของมือเราเวลาเราขยับเมาส์เงี้ยมันก็จะไปเลื่อนไปโดนฟังก์ชันตัวอื่นมันจะทำให้หน้าจอเรามันรวนไปนะครับโอเคพอเราได้แล้วผมก็จะไปที่ตัวของแอปเปิดตัวแอปขึ้นมาเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับการตั้งค่าก็คือเราเข้าไปตั้งค่าที่ตัวหน้าของเกมก่อนนะครับเลือกได้เลยนะครับเราจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้นะครับผมก็จะเลือกเป็นช่องว่างๆแล้วกันตัวนี้นะผมก็จะเป็นเกม6นะครับพอเลือกแบบนี้แล้วนะครับก่อนอื่นให้เราไปแคปหน้าจอการตั้งค่าของปุ่มในตัวเกมของเราออกมาก่อนนะผมได้แคปไว้แล้วนะผมก็จะกดที่รูปภาพนะครับจากนั้นผมเลือกตัวของรูปภาพออกมานะครับแบบนี้ต่อไปให้เราทำการตั้งค่าปุ่มให้ตรงนะตอนนี้ผมเลือกเป็นแบบ Survivor ไว้นะครับหรือใครที่ต้องการปุ่มแบบ PUBG นะครับให้เรามาที่รายการแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกรายการที่เราต้องการนะครับก็จะมีแบบโมบ้ามีลัดดี้นะครับมี Minecraft นะครับก็ลองเลือกเป็นแบบ PUBG ดูโอเคมาแล้วนะแบบนี้เราก็แค่ลากให้ตรงกับส่วนที่เราต้องการนะครับแมปก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนไหนที่เราไม่ต้องการเราก็กดกากบาทออกนะครับโอเคผมจะตั้งประมาณนี้ก่อนแล้วอย่าลืมนะว่าให้เราดึงที่เป็นรูปเมาส์ตัวนี้ลงมาข้างๆไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีเมาส์อีกตัวนึงที่อยู่ตรงนี้นะครับผมดึงมาไว้ข้างๆกันนะครับโอเคจากนั้นพอเราตั้งค่าสมมติว่าเสร็จแล้วนะเราก็กดบันทึกนะครับตรงนี้แล้วก็ปิดจากนั้นให้เราเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเกมเปิดในส่วนของ Apex ขึ้นมานะครับพอมาถึงหน้าจอนี้นะครับให้เรากด F5 ไว้ให้เคอร์เซอร์เมาส์มันขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้ในส่วนของเกมมันรวนนะครับเพื่อให้เราได้เลือกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันนะว่าใช้งานได้ไหมนะครับส่วนโดนแบนนะอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าหลายสำนักเขาก็บอกมาถ้าใช้อิมูเลเตอร์อาจจะโดนนะครับในส่วนนี้โอเคครับการใช้คีย์สามารถใช้ได้กด F5 ครับเพื่อไปในมุมมองของตัวบุคคลผมเพิ่งได้สังเกตว่าการที่เราใช้งานอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็เวลาใช้มือแตะที่หน้าจอนะเกมมันจะหยุดนะครับผมสมาชิกคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เขาสอบถามมาผมเลยลองไปทำดูนะเวลาที่เราเดินเดินเวลาที่เรากดปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในหน้าจอเวลาที่เราใช้นิ้วสัมผัสในหน้าจอนะครับเกมมันจะหยุดชั่วขณะผมเพิ่งสังเกตนะอ้าวไม่มีกระสุนซะงั้นภาพในวิดีโออาจจะแหลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมดูในจอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะคือเกมมันจะไม่แจ้งเตือนว่าเราใช้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่รันทับนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนะโอเคกระสุนหมดเกลี้ยงกระสุนหมดไปแล้วจ้าโอเคครับในส่วนของการใช้งานก็สามารถใช้งานได้นะถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็สมูทอยู่นะก็ลองใช้งานดูครับง่ายๆครับการตั้งค่าไม่ซับซ้อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันรองรับอยู่แล้วนะครับมือถือ MI11T นะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะ
ครับผมหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ